วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Dish Eat ฟุตบอลไทยครับทุกวันพฤหัสบดีครับก็เวลา21 นาฬิกาโดยประมาณเราจะเจอกันช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าติดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19 ปีจากประเทศเวียดนามซึ่งก็รู้คู่ชิงชนะเลิศกันไปแล้วแล้วเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์กันด้วยทัวร์นาเมนต์นี้ครับกันด้วยในช่วงเบรกแรกของรายการวันนี้อยู่กับผมพินรัตน์จำปาเงินครับคุณอัจฉพงศ์ศรีมาครับนะซึ่งก็เป็นพิธีกรร่วมดำเนินรายการและก็อีก2 ท่านครับเป็นผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเรานะครับคือคุณปิยกุลแก้วน้ำค้างโค้ชอุ้มแล้วก็เซียนแมวครับคุณสมยศแดงยวนสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมด้วยครับครับผมนะฮะนี่แหละฮะก็วันนี้ยังไม่มีคุณสะสมพบประเสริฐเพราะว่าก็อย่างที่เราได้รู้กันว่าคุณสะสมเนี่ยในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19 ปีก็พาทีมไปแข่งขันที่ประเทศเวียดนามซึ่งวันนี้เราก็แพ้ญี่ปุ่นไป1-2ครับก็เดี๋ยวต้องไปรอชิงอันดับที่3กับเมียนมาซึ่งล่าสุดก็แพ้เวียดนามไป1-4ก็เป็นการล้างตากันครับผมทั้งคู่ชิงก็การล้างตาระหว่างเวียดนามกับทางญี่ปุ่นนะครับครับส่วนชิงที่3เราก็ล้างตากับเมียนมาดูว่าพอถึงแมตช์นั้นแล้วสะสมจะจัดตัวเหมือนแมตช์เดิมหรือไม่ครับผมนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า To Move S นะครับเครือข่ายอันดับ1ที่จะสามารถร่วมสนุกเชียร์ทีมในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกกันได้นะครับลุ้นก็ว่าทีมโปรดของท่านเนี่ยจะได้เป็นที่1ของการแข่งขันในฤดูกาล2014นี้หรือเปล่านะครับนะส่งทีมที่ท่านคิดว่าจะเป็นแชมป์นะฮะของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ฮะนะส่งมาที่ SMS หมายเลข476-4044ค่าบริการครั้งละ3 บาทก็มีลุ้นเสื้อแจ็คเก็ตจาก2 Move S จำนวน5 ตัวสำหรับ5 ท่านที่ส่ง SMS เข้ามานี่นะครับสวยงามใช้ได้เลยครับมีเหลือไหมครับมีเหลือไหมครับคุณครับเอาไว้แจกเอาไว้แจกลูกค้าก่อนนะครับเห็นแจกลูกค้าแจกผู้ชมก่อนนะครับเห็นคุณสมยศอยากได้ไปใส่ที่มึงเกาหลีอินชอนใช่ไหมคุณสมยศจะไปอินชอนจะใส่ไปด้วยก็เดี๋ยวผมหาให้โอ้ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับโอ้โหมัดมือชกมากเลยนะฮะคุณสมยศก็เดี๋ยวคุณสมยศใส่ไปแล้วเวลานักกีฬาไทยลงแข่งขันเนี่ยคุณสมยศวิ่งลงไปในสนามเลยไปโชว์เลยนะใส่เสื้อตัวนี้ไปให้เห็นโลโก้ทูสปอร์ตของเราเพราะว่าทูสปอร์ตกลับมาถ่ายทอดสดด้วยกลับมาเจริญเจริญนะลองดูถ้าไม่โดนตำรวจที่เกาหลีรวบไปก่อนเหมือนฟิล์มไหมใช่นะฟิล์มรัตภาคที่ไปฟิล์มรัตภูมิฮะฟิล์มรัตภาคนักแข่งมอไซค์ฮะที่ทำไอซ์บักเก็ตแล้วโดนตำรวจเกาหลีจับนั่นฟิล์มรัตภูมิฮะครับผมนะฮะก็นอกจากนั้นวันนี้เรายังมีเสื้อจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาแจกกันอีก1 รางวัลนะฮะทางเสื้อของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งทางสโมสรก็อนุเคราะห์ทางรายการของเรามาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะแจกด้วยการให้โทรมาตอบคำถามที่หมายเลข026159012 026159012กับคำถามที่ว่าเวลาที่ฮาเวียปาตินโยกองหน้าเชื้อสายสเปนฟิลิปปินส์ของบุรีรัมย์ยิงประตูได้แล้วจะชู2นิ้วแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งจับหน้าอกเขาจะสื่อความหมายว่าอะไรนะฮะต้องโทรมาตอบให้ถูกนะฮะต้องรู้ลึกจริงๆอ่ะ026159012โทรเข้ามาตอบคำถามได้ถ้าโทรเข้ามาเบอร์นี้ตอบไม่ได้โทรเข้ามาตอบว่าโปรดิวเซอร์ได้ครับเพราะเป็นคนที่คำถามที่คำถามยากเหลือเกินถามว่าไม่ใช่พวกเรานะฮะพวกเราออกตัวก่อนนะฮะยิงประตูแล้วจะชูถามว่าพอยิงประตูได้ครับชู2นิ้วแล้วมือทุบหน้าอกครับหมายว่าอย่างไรอย่างไรคุณอัชพงศ์ลองทำสิฮะครับชู2นิ้วเอา2นิ้วไหน2นิ้วไหนเอาแบบปาตินโญ่ครับทุบหน้าอกอย่างนี้นะครับ2นิ้วหมายถึงอะไรจะเป็นใครครอบครัวปาตินโญ่หรือปาท้องโก้ฮะว่าจะหมายถึงใครว่าจะเป็นใครที่ไหนก็คงคนรอบตัวนะครับก็ลองถ่ายมาดูว่า2นิ้วที่ชูมาเนี่ยหมายถึงใครแล้วก็ที่ทุบหน้าอกเนี่ยหมายถึงใครครับปกกับหัวใจนะทุบที่หัวใจด้วยเกิดว่าพี่หางทุบนี่ก็เหมือนคิงคองเลยนะกระเป๋าคุณสมยศคุณแมวเหมือนเลยเอ๊คุณมาใหม่นี่คุณไปทำไมออกตัวแรงแค่นี้เฮ้ยทำไมคุณไปทำร้ายพี่เขาอย่างนั้นล่ะนะฮะก็เบอร์โทรบอกกันอีกทีนะครับ026159012หรือสโมสรไหนดูอยู่อยากส่งเสื้อให้ทางรายการของเราแจกบ้างครับทำให้แจกแต่บุรีรัมย์เอาก็บุรีรัมย์ให้เสื้อมานะฮะทีมอื่นดูอยู่อยากเอามาแจกบ้างก็026159012โทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วกันส่วนใครที่ถ้าดูรีรันอยู่ก็ส่งมาที่อีเมลผมนะครับ
ทนคุง99@hotmail.com เดี๋ยวผมจะติดต่อไปเอาเสื้อมาแจกให้เองนะเอามาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมชาติไทยกันนะครับที่ไปแข่งขันกันที่เวียดนามก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มีทัวร์นาเมนต์ไปอุ่นเครื่องที่บรูไนมาแล้วนี่ก็ไปที่เวียดนามจุดมุ่งหมายของการไปลงแข่งขัน2รายการนี่คืออะไรครับคุณสมยศครับก็รายการนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมมากกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วเพราะว่าคู่แข่งของเราเองในการแข่งขันนะครับชิงแชมป์เอเชียที่มีความหมายที่เราลุ้นโควต้าที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่นิวซีแลนด์นั้นมีความหมายมากนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยที่เรานัดที่2นะครับทีมไทยเราเจอกับเมียนมานะครับโค้ชเตี้ยก็บอกแล้วว่าเราไม่ส่งชุดใหญ่นะครับจะส่งตัวสำรองลงแข่งขันเพราะว่าถ้าส่งชุดใหญ่ลงไปเล่นน่ะทางด้านของพม่าเองก็จะรู้ว่าเราจะเล่นยังไงแล้วเราไปแข่งขันจริงในการแข่งขันแชมป์เอเชียในเดือนหน้าที่ตุลาคมนะครับครั้งนี้เราถ้าเกิดตกรอบแรกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ารายการหน้าคือเป็นความหมายและเป็นความหวังของคนไทยที่จะเห็นฟุตบอลไทยของเราในรุ่น20ปีไปบอลโลกไปบอลโลกนะครับก็ครั้งนี้ก็เราต้องทำใจในการที่จะผลสกอร์จะออกมาอย่างไรหรือว่าเราจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบแม้ว่าล่าสุดเราจะแพ้ญี่ปุ่นไป1-2ก็ตามนะครับได้ไปชิงอันดับที่3ก็ถือว่าก็โอเคแล้วแต่ที่สำคัญคือเราไปเจอเมียนมาอีกนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าโค้ชเตี้ยเองก็น่าจะส่งตัวสำรองลงเล่นอีกเหมือนเดิมครับคือเล่นแล้ว3แมตช์นะแมตช์แรกเราชนะอินโดนีเซีย 6-2 ครับแมตช์ที่2จัดตัวสำรองที่โอกาสที่จะลงเล่นน้อยเจอเมียนมาแพ้ไป 1-2 ครับเมื่อสักครู่นี้ก็แพ้ญี่ปุ่นในรอบรองไป 1-2 เหมือนกันนะครับก็ดูว่ารอบชิงอันดับที่3ซึ่งจะเล่นกันในวันที่13มันเสาร์นี้นะครับซึ่งทางทูพิชังก็ถ่ายทอดสดด้วยว่าจะเป็นอย่างไรดูในแมตช์ที่เราเอาชนะอินโดนีเซียครับแมตช์แรกที่เราลงเล่นพอดีพานนี่ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่ชุดที่ดีของเราแล้วครับนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียชุดนี้ฮะคุณปิยกุลว่ากันว่านี่ไม่ใช่ชุดที่เต็มแบบฟูลทีมของอินโดนีเซียในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับดูแล้วนี่น่าจะมีซ่อนๆแอบๆเด็กเขามี A มี B ใช่ไหมเขาเอา B มาแต่ไม่รู้ B A B อันไหนที่เป็นของจริงของเขาเขามี2ทีมนะครับแต่สิ่งที่เห็นจากฟุตบอลของโคเตียหรือคนสะสมไปในครั้งนี้เห็นว่าเขาปรับแท็กติกกันได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเขาลองเยอะมากครับเขาอ่านแล้วครับอ่านไว้หลายอย่างอ่านหลายช็อตถ้าผมเป็นโค้ชเองผมต้องอ่านเลยครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ในทีม19ปีเนี่ยมันต้องพลิกผันหลายหน้าเลยเกินครับใช่เพราะว่าการแข่งขันในประเทศมันแข่งขันก็ดุดันมากครับนะครับคือยังไม่รู้ว่าจะได้ใครไปบ้างพวกที่อายุยังคืออายุยังอยู่ในโควต้าเนี่ยซึ่งมีตัวในใจแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าสโมสรจะแบ่งใครมาให้บ้างซึ่งนี่โค้ชเองก็ต้องคิดแล้วก็หาคนที่ว่าสามารถที่เอามาได้แล้วจะชั้นจะแค่ไหนอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นไหมคือสิ่งที่เห็นจากวันนี้นะครับที่ฟุตบอลเล่นวันนี้หรือแผนที่ผ่านมาเห็นว่าโค้ชเตี้ยพยายามเอาเด็กที่ไม่มีชื่อชั้นโนเนมเลยครับแต่หัวใจเนี่ยมันเกินร้อยเนี่ยจะสร้างให้ได้ครับจะสู้ให้ได้แล้วก็ผมว่าผลงานดีนะครับครับแต่อยู่ที่ประสบการณ์เช่นวันนี้การทำประตูอีกแล้วการทำประตูหลายลูกเหลือเกินน่าจะทำญี่ปุ่นได้นะครับท้ายเกมด้วยโอ้โหหลายจังหวะเลยและสังเกตเดี๋ยวมีถ้าขอไฮไลท์ได้ขอไฮไลท์โค้ชเตี้ยหน่อยนะครับที่ยิงนักเตะในทีมทำประตูได้แล้วนี่โอ้โหคงจะไปทีละคู่คงคู่ของอินโดนีเซียก่อนว่าวันนี้ถล่มอินโดนีเซียเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาทีละคู่นะครับนี่แรกที่เราถล่มทีมเวิร์กนี่ดีมากนะครับเล่นต่อบอลอะไรเซตบอลเข้าไปทำประตูนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับนัดแรกฟอร์มการเล่นกับอินโดนัดแรกนี่ต้องใช้คำว่าเหนือดุจเทวดาจริงๆครับนะเล่นกันได้ลงตัวเกมที่2ที่เราเจอเมียนมาเอาเจอกับเมียนมาเอาตัวตอนนี้ภาพของคู่ญี่ปุ่นแล้วฮะภาพเจอญี่ปุ่นแล้วเราเจอวันนี้นะฮะสดๆเลยวันนี้แล้วครับเสียเลยตั้งแต่ต้นเกมเลยตั้งแต่นาทีที่3แล้วไปโดนลูกฟรีคิกครับนะฮะคือแหมจังหวะนี้นี่เนี่ยคุณสะสมน่าจะหันไปที่มานั่งสำรองแล้วมองไปที่มหาโตนิพนธ์มาลานนท์พูดว่าประตูโตประตูยังไงโตทำไมไม่ขยับ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 โตแต่ว่าฟุตบอลในช่วง5นาทีแรกกับ5นาทีสุดท้ายนี่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดเราเสียประตูไปเร็วเนี่ยต้องแก้เกมปรับเกมปรับหมากกันใหม่เลยเราวางแผนไว้อย่างดีแต่ว่าสุดท้ายเราต้องปรับแหละนะครับอันนี้คือสำคัญทุกครั้งโค้ชส่วนใหญ่ก็จะพูดเสมอนะครับ5ทีแรกกับ5ทีสุดท้ายถือว่าสำคัญมากครับเมื่อสักครู่นพพลได้ยิงไกลแต่ว่าก็ไม่ผ่านมือของศัตรูของญี่ปุ่นนะครับมีโอกาสถ้ามีจังหวะขึ้นมาแล้วดูมีจังหวะที่เดี๋ยวจะเห็นว่าใกล้เคียงมากกว่านี้ที่ควรจะได้แต่เราพลาดไปนะครับคือทรงจังหวะต่างๆใครนั่งดูเห็นเลยว่าสู้ได้เด็กชุดนี้สู้ได้แน่นอนแต่ขาดประสบการณ์หน่อยครับยิ่งฟุตบอลในเกมรุกเนี่ยมันความหลากหลายของ
ทีมในลุกมันหักขาดหายด้วยความแน่นอนเนี่ยมันทำประตูได้ยากแต่ญี่ปุ่นขึ้นมา 2-3 ป้องเขาดูนะครับโอ้โหเรียบร้อยดูนะครับดูจังหวะจบของญี่ปุ่นเขาทำได้ดีมากเลยนี่คือธรรมชาติของญี่ปุ่นและเกาหลีปัจจุบันนี่แหละครับเขาเล่นบอลแบบ 1-2 จังหวะเท่านั้นเองนะใช่ครับไม่ค่อยเล่นหลายจังหวะนะครับทำชิ่งกันแล้วก็ต่อบอลเข้าไปยิงดูครับไหลแล้วก็จังหวะพอดีเหมาะคือเด็กพวกนี้เขาฝึกมาเด็กๆแล้วครับครับเขาขึ้นมาเยาวชนเนี่ยมีอะคาเดมี่ต่างๆเขาฝึกมาแล้วลูกการชิ่งลูกการทำประตูจังหวะเดียวเนี่ยดูแต่ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเห็นไหมครับมันความแน่นอนตรงเนี่ยมันขาดหายไปครับไอเดียกันครับแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวดูลูกที่เราได้เนี่ยถือว่าลูกที่เราได้เนี่ยที่โค้ชสะสมอาจจะออกอาการดีใจแบบเรียกว่าแต๋วแตกกันเลยทีเดียวเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรูปแบบการเข้าทำที่คือได้เห็นพัฒนาการหรือว่าอะไรบางอย่างที่การเข้าทำมันมันดูอะดูเนี่ยอย่างลูกเนี่ยเราเกี่ยวมาขนาดเนี้ยน่าจะได้ก็ไม่ได้ใช่เนี่ยนะครับความเฉียบคมความนิ่งนะครับความประสบการณ์ต่างๆลูกนี้นะฮะเศรษฐีโชคกันหนูนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวความหวังของเรานะครับนี่ก็อันนี้นี่เรียกว่าเป็นน้องคุณแมวเลยก็ว่าได้นี่ขยันไหมสิทธิโชคกันหนูกันหนูครับน้องคุณแมวเลยกันหนูเหมือนกันแมวมีไว้กันอ๋อช่างมันข้ามไปนะครับไปดูฟุตบอลกันต่อดีกว่าเนี่ยญี่ปุ่นเขาลุยมาดูไอเดียในการทำของฮะคุณวิญญาณกุลครับดูแต่ละลูกที่เขาทะลุมาไอเดียในการเขาทำยังไงลูกนี้ต้องชมคนที่ยืนดูตั้งตั้งหน้านะครับเขาไม่เล่นนะเขายืนนิ่งเขาจะมีคนที่สองคอยเติมเข้ามาคือเด็กคนนี้เขาจะอยู่ในทีมของเยาวชนชุดใหญ่มาแล้วครับของทีมใหญ่ของในทีมยิปเจเจเล็กอยู่แล้วเนี่ยน่าจะตีแตกได้อีกทีนึงแต่ก็ยังไม่ได้แต่ของเราเนี่ยครับจังหวะเนี่ยมันเรียกว่ายิ่งกว่าเหน่งเหน่งนะครับเป็นสิทธิโชคอีกแล้วใช่ครับต้องทำได้ลูกอย่างนี้ควรจะเป็นประตูนี่ก็ควรจะได้ลุ้นประตูเหมือนกันแต่ก็สุดท้ายแล้วก็พลาดไปหลายๆครั้งแต่ว่าที่น่าชื่นใจคือท้ายเกมเนี่ยเราบี้จนญี่ปุ่นหมดเหมือนกันนะฮะเราบี้จนเรื่องคือเรื่องพละกำลังเนี่ยใช้ได้ดูจังหวะเข้าทำลูกได้ที่สวยงามมากโอ้โหทำชิ่งกันได้ดีครับท่านเนี่ยไม่ได้จบไม่ได้แต่จังหวะมันเริ่มเห็นแล้วว่า มีลูกอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไอเดียในการเข้าทำที่ดีมากมันมีช่องให้เห็นแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ลูกชิ่งลูกที่น่ากลัวที่สุดสำหรับกองหลังนะครับครับแต่เรื่องการทำประตูเนี่ยต้องเน้นอีกหนึ่งดูจังหวะที่เราได้ประตูจากริมเส้นครับครับขึ้นมาแล้วเป็นธนสิทธิ์กันพรุ่งนี้จ่ายมาให้ทางด้านของสิทธิโชคบอลตามสูตรเลยคุณจิมแล้วดูเลยเฮ้นี่ตึมนึงมันไงดีใจให้ใครเพื่อนผมก็เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณทนขึ้นก็แตกกันเลยทีเดียวว่าแกเก็บกดมานานครับคือไม่หรอกผมเข้าใจถ้าคุณดูจากไฮไลท์ในวันนี้ที่เราควรจะได้หลายลูกแล้วเราไม่ได้สักทีเนี่ยลูกนี้มันได้สักทีอ่ะแล้วลูกนี้ก็น่าได้ลุ้นเหมือนกันนี่น่าลูกตีเสมอมากท้ายเกมดูครับดูวิธีบอลมุมกล้องเนี่ยเหมือนจะได้เลยนะใช่ครับเพียงแต่ว่าพอถึงเสาแล้วมันอยู่นอกเสาไม่อยู่ในเสาก็เลยทำให้เราก็ลุ้นกันเกิดจากซันเซิร์นดูครับลูกนี้ปั่นมาถือว่าทำได้ดีนะครับเป็นเด็กที่ไปซ้อมที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียมาของนิวซีแลนด์ซึ่งทางนู้นเขาเสียดายมากนะที่เราเอาตัวกลับมาว่าเขาพร้อมที่จะให้เด็กมีโอกาสในการฝึกซ้อมกับเขาได้เลยแล้วมีแววมีชงว่ามีทรงว่าถ้าได้มีแมตช์เยอะๆหน่อยมีประสบการณ์ผมว่าเป็นเด็กที่หน้าที่จะปั้นได้เลยครับครับเสริมนี่นะดูจากโอกาสเนี่ยเราไม่น่าแพ้เพราะว่าโอกาสในการทำประตูเนี่ยในการลุ้นทำประตูเนี่ยเรามีลุ้นหลายครั้งเลยนะฮะแต่ว่ามันจะโทษอะไรก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้คือ1เด็กเราจบกันไม่คมครับ2อาจจะมีพลังงานบางอย่างที่กดดันเราอยู่ก็เป็นได้มีโค้ชกองหน้ามั้ยชุดนี้มีมั้ยโค้ชกองหน้ามีโค้ชปีกอย่างพัฒนาประตูพัฒนามีโค้ชปีกครับแล้วกลางก็อย่างประจักษ์ทางหลังด้วยแล้วก็ประตูยังขาดกองหน้าครับประตูก็มีคุณนิพนธ์มาลานนท์และกองหน้ามีถ้าเอาพี่ปิยกุลไปเป็นโค้ชกองหน้าผมว่าโอ้โหเด็กจะรู้จักการทำประตูใช่ครับน้อย5ประตูแต่อย่าแรกผมนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเถอะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่มีคนทำรายการเราคิดว่าเด็กที่เป็นเล่นที่เห็นฟอร์มมันใน 2-3 แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าพอจะผ่านกันได้ระดับนึงมั้ยโค้ชคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคือการปรับattitude ความคิดของเด็กของสะสมเข้าไปเนี่ยชัดเจนเลยอย่างเช่นลูกที่ล้วงจากเท้ากระโดดสู้ได้เนี่ยเจนว่า 1-1 เนี่ยเขาไม่กลัวแล้วมีความกล้ามีความกล้าคือต้องเด็กไทยต้องคิดอย่างนั้นกระจัดความกลัวมา 1-1 มันต้องเอาชนะกระโดดสู้ให้ได้เมื่อเสียบอลไม่ต้องกลัวแล้วล่ะและสะสมทำกันได้จริงนะแต่ตอนนี้อยู่ที่การเข้าทำประตูแล้วเพราะฟุตบอลต้องแพ้ชนะต้องการทำประตูครับครับนี่เห็นด้วยกับคุณมิยากุเพราะนี่ผมนั่งชมแบบเนี้ยนี่ที่น่าชื่นชมอีกอย่างนึงคือเรื่องของการไปแย่งไปบีบเพรสซิ่งแย่งบอลจนญี่ปุ่นหมดครับจนญี่ปุ่นหมดจนแล้วการเข้าบอลบางทีสองคนแล้วเกี่ยวบอลคือไม่ต้องเข้าอัดปะทะหนักทำฟาวล์ไปกระแทกมาไปใช้คือใช้จังหวะการเข้าเบียดเข้าแย่งแล้วเกี่ยวบอลมาได้ดีๆหลายครั้งเลยนะฮะวันเนี้ย
คือคุณแมวคืออย่างของเราเองเราก็มีตัวที่ไปกับบอลได้ดีอย่างธนสิทธิ์อย่างปฏิภาณพวกนี้พอคลองบอลได้ก็สามารถที่จะฝ่าผู้เล่นของญี่ปุ่นได้ซึ่งก็ไม่ยากมันจะผิดตรงที่ว่าพอเราฝ่าแล้วเราฝากไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างของญี่ปุ่นเขาเองเขาสามารถที่คลองบอลแล้วผ่าฝ่าของเราได้แล้วก็ฝากทำชิ่งกันได้ครับของเราขาดตรงนั้นหรือเปล่าใช่ครับจังหวะที่ความสามารถของเราดูแล้วตั้งแต่หลายคนธนสิทธิ์เองก็ถือว่าลีลาพราวๆอยู่แล้วความเร็วอะไรคล่องแคล่วนะครับในการที่กระชากบอลเลี้ยงบอลอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าจังหวะที่เราจะจ่ายให้กับแถว2ที่เติมขึ้นมาครับอย่างลูกที่พี่เตี้ยสาดใจที่ลูกเรายิงตีแตกได้เป็นแบบลูกสูตรที่ไปริมเส้นเราจะเห็นกันบ่อยๆเป็นลูกสูตรเลยน่าจะเป็นลูกซ้อมเลยอ่ะใช่ครับแล้วถ้าตกเข้ามาตรงกลางแบบนี้ประตูนี้ก็รับยากเหมือนกันนะครับกองหลังเองก็ภาวะพะวงด้วยเหมือนกันนะครับพอได้มาเหมือนลูกสูตรที่ทำชิ่งกันมาแล้วยิงได้อย่างเนี้ยในเกมเราจะเห็นบ่อยถ้าเกิดใครเล่นวินนิ่งอะไรต่างๆมาเนี่ยไปริมเส้นแล้วตกเข้ามาตรงกลางแล้วเปิดเข้ามาจะเป็นสกอร์ตลอดนะครับเราจังหวะคือการจ่ายบอลในจังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองบางครั้งที่เราไปจ่ายติดกองหลังแบบคนเดียวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปแก้ตรงนี้ได้นะเชื่อว่าการทำประตูผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่าดูภาพรวมแล้วผมว่าโค้ชเตี้ยคงน่าพอใจที่เจอญี่ปุ่นแม้ว่าเราจะแพ้ก็ตามครับวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกบี้จนญี่ปุ่นที่ว่าฟิตฮึดๆนี่มีหมดเหมือนกันครับนะฮะคือพี่เตี้ยคุณสะสมพบประเสริฐนี่ตะโกนอยู่ข้างสนามเลยนะครับ มันหมดแล้วมันหมดแล้วตะโกนบอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วแล้วเราอะครับเด็กหลานก็มาตะโกนเลยครับเราก็หมดโค้ดผมจะพูดไม่บอกเขาเราก็พยายามหมดแล้วแต่ไม่ได้ที่ถามโค้ดอุ้มว่าวันที่เจอกับเมียนมาทีมที่สามต้องทายใจเพื่อนอย่างโค้ดสะสมว่าเขาจะเอาตัวจริงลงไปเล่นไหมคือสิ่งที่ถ้าเอาไปเล่นแล้วคิดว่าทั่วตัวหลักที่เจอญี่ปุ่นเนี่ยเราพอจะทัดเทียมแบบเมียนมาไหมคือถ้าชัดเจนแล้วครับวันนี้ครับนักเตะของคุณสะสมที่อยู่ในกำมือเนี่ยเขายังมีอาจจะได้นักเตะที่ดีกว่าเดิมอีกและให้เห็นว่าญี่ปุ่นนี่เล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสยิงญี่ปุ่นขนาดนี้นะพม่าไม่อยู่ในสายตาของสะสมว่าเขามองไปข้างหน้าแล้วผมว่าเพราะเขาประเมินฐานการถ้าญี่ปุ่นเล่นในแบบนี้และทีมเขาที่ไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับอาจจะมีเด็กบางคนที่ยังไม่ใช่ลงไปด้วยซ้ำไปลงไปเล่นนะแล้วถ้าเกิดมีพวกโป้งเป็นบัญชีเป็นสักคนสองคนนะผมว่าสะสมมออีกช็อตเนี่ยแล้วไปเจอพม่าครั้งนี้ผมว่าสะสมลองอย่างแน่นอนแบบสบายลองอีกใช่ไหมลองอีกเลยครับเราดูครับคือไม่สับขาหลอกพม่าไปก่อนไม่ต้องการผลต้องการแต่ศึกษาว่าถ้าลองแท็กติกแบบเนี้ยเราจะมาได้บ้างงั้นมากกว่าใช่ไหมต่อเพราะสะสมนี่ตอนหลังนี่เจ้าแท็กติกเหมือนกันนะครับกับโอ้นี่มีเต้นด้วยนะเมียนมานี่เขาจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ FC U19 Championship 2014ระหว่างวันที่9ถึง23ตุลาคมนี้ครับ4ทีมนะที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์นั้นนะฮะที่ผมพูดไปเนี่ยจะได้ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2015ที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมถึง20มิถุนายนปีหน้านี่เป็นภาพที่เราเจอกับเมียนมาโดยที่สะสมใช้สูตรการเล่นก็แตกต่างด้วยและนักเตะก็นักเตะที่คาดว่าพอมีใช้ลองใช้ดูเป็นยังไงบ้างพวกที่เป็นชื่อสำรองที่เรียกเข้ามาก็ดูแล้วก็เล่นได้สูสีเหมือนนะเพียงแต่ว่าจังหวะจากคนต่างๆสู้ความฉุกขาดของเมียนมาไม่ได้ครับครับดูนั่นนี้เหมือนว่าเมียนมาเองก็ไม่หลายคนก็เป็นตัวสำรองเหมือนกันใช่ใช่หลายคนเหมือนกันเพราะว่าที่เข้ามาเมืองไทยนี่ดูชุดใหญ่กว่านี้นะใช่ครับครับนี่ยิงไก่ที่คุณอเมนเนี่ยถ้าที่ผมนั่งดูเด็กชุดเนี่ยหลังในอาเซียนเนี่ยน่ากลัวหลายชาติเลยครับเรื่องการยิงไกลเนี่ยยิงกันได้ผู้ใหญ่อายอ่ะเด็กยูสิบเก้าเล่นกันนะโดยเฉพาะถ้าใครดูแมตช์สองต่อเนื่องระหว่างเวียดนามที่เขาเจาะเมียนมาแต่ละลูกนี่โอ้ครับเล่นกันน่าเวียดนามเขาจะมีคู่หมายเลขสิบหมายเลขเก้าเล่นกันได้ดีเมียนมาจะมีหมายเลขเก้าคืออองทูคนเดียวไม่มีคนเล่นด้วยถ้ามีสักคนเล่นด้วยจะน่ากลัวมากมันจะพูดเหมือนกับว่าจะได้มาดูคู่ที่ระหว่างเมียนมา กับทางเวียดนาม1-0ก่อนจากที่ว่ายิงสุดสวยมากของยิงไกลครับตัวบอลคุณอเมนได้ยิงไกลกันเยอะมากเด็กๆเหงียนตัวอ่านทุกที่ยิงไกลกันดีมากดูลูกนี้ฮะคู่กลางคู่นะลูกฟรีคิกนี่คู่กลางของเรามีแบบนี้ไหมของเรามีสามคนหลานเรายิงอินโดไงเกมแรกเราได้ในวันที่เจอกับทางอินโดนีเซียดูกองเชียร์ของเวียดนามนี่ U19นะครับนี่U19แข่งนะกองเชียร์เวียดนามเข้าไปขนาดนี้นะฮะคือถ้าแฟนมาชมอาจจะงงว่าเวียดนามชุดขาวไม่ชุดแดงนะคือกองเชียร์เสื้อสีแดงชุดแดงแต่ว่าในสนามนักเตะชุดสีขาวครับนะครับดูที่น่าสนใจในทัวร์นาเมนต์ที่เวียดนามมีความคลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลของคนเวียดนามนี่แค่ชุดU19 เตะนะครับว่าชุดใหญ่บ้านเราเนี่ยพูดตกๆถ้า U19 เตะคนจะขนาดนี้ไหมครับนะฮะแค่ล่าสุดเองสบกปีคนน้อยมากใช่ฮะแล้วอีกอย่างที่ผมเห็นในการถ่ายทอดสดมาครั้งนี้คือโอ้โหมุมกล้องเขาทำอย่างเขาถ่ายฟุตบอลโลกหรือถ่ายเอเชียนเกมอ่ะครับนะเขาโชว์มุมกล้องโชว์
อะไรที่น่าสนใจทีเดียวกับทัวร์นาเมนต์นี้จังหวะสักครู่นี้จะมาองทูที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้าไปทำประตูตีแตกดูเมียนมาจังหวะเวียดนามจังหวะเขาประสานงานกันบอลแต่จังหวะแล้วดูลูกนี้ไซก้อยโอ้โหถูกต้องอันวันลองถูกต้องอันตรายมากโอ้โหมีคนที่น่าจับตามองกันเด็กคนนี้จุดบอดจุดหนึ่งของทีมเมียนมาที่ถ้าสะสมไม่เจอจะเห็นเลยว่าความน่ากลัวของผู้รักษาประตูเมียนมาไม่ค่อยมีการปิดมุมต่างๆนี่ค่อนข้างไม่ดีเลยครับครับอันนี้จุดอ่อนจุดถ้าครับถ้าคนนี้ลงนะครับถ้าตัวนี้ลงไปเล่นเนี่ยจุดบอดจุดหนึ่งเลยคนนี้แหละเป็นเมียวมินรัตเนี่ยที่ลงเล่นตลอดนะครับแต่ว่าจุดบอดของเราก็อยู่ที่การทำประตูครับโอ้ครับคือสำคัญก็อุปสมบทอุปทานตรงกันครับดีมากับซัพพลายตรงกันพอดีนะให้กำลังใจกันแล้วกันครับก็เอาใจช่วยครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ของไทยครับก่อนที่เดือนหน้าถือว่ามีความหมายมากนั้นสำคัญมากเพราะว่าเราเองก็เตรียมตัวมานานเหมือนกันนะครับ29ปีถือว่าเป็นความหวังเลยพี่เตี้ยก็ทุ่มเทตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเก็บตัวฝึกซ้อมมาไปส่งแข่งแล้วก็อุ่นเครื่องกับทางด้านของอัลมาเรียมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้เพิ่งได้แชมป์ไอ้นี่มาด้วยนะครับ19ปีที่บูนาก็ชนะเราเนี่ยแหละใช่ครับเพราะว่าครั้งนี้ชิงที่3กันครับจะช่วยกันแล้วกันครับนั่นคือเรื่องราวของฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมชาติไทยเราที่ไปแข่งขันที่เวียดนามนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยเรื่องภาพรวมของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันกับสถานการณ์ล่าสุดว่าน่าสนใจขนาดไหนใครมีโอกาสขึ้นชั้นเลื่อนชั้นใครมีโอกาสจะตกชั้นช่วงหน้าติดตามกันช่วงนี้พักสักครู่ครับ